กองพันทหารสื่อสารที่22ค่ายสุรนารีประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาเนื่องโอกาสครบรอบวันสถาปนาเหล่าทหารสื่อสารปีที่95ที่กองพันทหารสื่อสารที่22ค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาพลตรียุทธนาเอี่ยมวิจิตรรองแม่ทัพภาคที่2เป็นประธานนำกำลังพลกองพันทหารสื่อสารภายในค่ายสุรนารีประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาเหล่าทหารสื่อสารปีที่95วันที่27พฤษภาคม2562เพื่อน้อมรำลึกถึงพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพักกำแพงเพชรอัครโยธินที่ทรงก่อกำเนิดเหล่าทหารสื่อสารเป็นหัวใจสำคัญในการปฏิบัติงานของกองทัพบกและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลและครอบครัวโอกาสนี้ได้อ่านสารให้โอวาจากเจ้ากรมการทหารสื่อสารขอให้ทหารสื่อสารทุกคนมีความเป็นทหารอาชีพปฏิบัติตามนโยบายของกองทัพบกมีความเสียสละปกป้องพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความจงรักภักดีมีความเป็นจิตอาสาที่จะทำคุณประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองรวมทั้งรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของทหารในการประพฤติตนอย่างเหมาะสม